วันนี้เบลก็จะมาทำบล็อกวันอาทิตย์ของเบลนะคะร้านน่ารักจังเค้กสายพันธุ์ใช่ไหมตู้ดูดวงอยากจะแบบกินกิ่งแล้วกินทุกร้านสวัสดีค่ะเบลค่ะทุกคนวันนี้เบลก็จะมาทำบล็อกวันอาทิตย์ของเบลนะคะว่าอยู่เกาหลีเบลทำอะไรวันอาทิตย์ตอนนี้เราอยู่กับเบื้องหลังซีนมากอุ้ยอุ้ยขอโทษลืมนี่ใช้หลังนี้ยังไม่ขายมีหลายสีนะดูนะมีเบลอะไรกลิ่นมันอร่อยอ่ะกลิ่นคุกกี้อ่ะปะใช่กลิ่นเบเกอรี่ตอนนี้กำลังจะไปที่จงโนงซังกานะคะดูชุดคอนทราสต์กันนะคอนทราสต์ไม่ไหวงงมากถึงสถานีจงโนงซังกาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะออกทางออกสี่แล้วก็ไปกินข้าวเพราะวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวกันเลยสี่โมงเย็นแล้วค่ะสี่โมงเย็นแล้วเพราะเราแต่งตัวกันประมาณ3ชั่วโมงใช่เพราะเราแต่งตัวตั้งแต่บ่ายโมงกว่าจะได้กินผู้หญิงนี่มันเหนื่อยจริงใช่คือย่านเนี้ยมันเป็นย่านแบบฟิลทรดิชันนอลหน่อยๆที่นี่ก็ดูมีกิจกรรมให้ทำเยอะดีนะคะก็ลองมาได้จริงๆเราเคยมาแล้วนะแต่ว่าตอนนั้นเบลมาแล้วมันไม่คึกคืนเท่านี้เอ้ยร้านนี้แหละเออใช กินอย่างรวดเร็ววดไวแล้วเราก็ไม่อิ่มเราจะไปกินต่อเราย้ายร้านเพื่อจะได้กินได้เยอะๆนะคะเป็นทางลึกลับมากงงอันนี้อ๋อนี่มีร้านให้กินด้วยอยากจะแบบกินกิ่งแล้วกินทุกร้านอันนี้สลานี่นั้นคนที่นี่ใหญ่มากคือแบบมันมีข้างไปข้างในอีกอะสวยเนาะอยากมีสวนอย่างนี้ที่บ้านไอเอลบีเวอร์เศร้าหน่อยน้ำตาร้องไห้เมนูนี้คืออะไรมันคือมัทฉะครีมลาเต้ค่ะเขาบอกให้อะไรใช้อะไรทั้งอย่างชอยู่คืออะไรไม่รู้คือเขาให้ทำอะไรสักอย่างอะเราก็ไม่รู้แปลว่าอะไรก็พยักหน้าแล้วก็เดินหรือว่าให้คนเหรอเข้มข้นมากหวานแซ่บหรือมันต้องคนอีกใช่คนไปเรื่อยๆแล้วอร่อยทำไมได้นะมันคือไอศกรีมทำไมมันเป็นครีมมันนัวเที่ยวนี้แพงอยู่ไม่เราตอนแรกเขาถามว่ามากี่คนฉันก็ไม่ได้คิดฉันก็ตอบไป2คนแล้วสปายฉันก็คิดว่าเอ้ยถ้าตอบไป2คนต้องสั่ง2อย่างบอกว่าฉันก็เลยทำไปสั่งอีกอย่างนึงเว้ยไม่ได้ทำหรอกฉันก็สมมติต้องสั่งอีกอย่างก็เลยสั่งแล้วอันที่สั่งอ่ะมันหมดพอดีเว้ยฉันก็เลยบอกงั้นก็เอาแค่น้ำอันเดียวเขาเลยบอกอ๋อโอเคครับแล้วหวานอะไรหวานครีมตอนนี้เรากำลังเดินไปอีกคาเฟ่หนึ่งนะคะเป็นคาเฟ่แบบเค้กสายพันธุ์ใช่ไหมคนเยอะมากเหมือนถ้ามาแบบช่วงวันหยุดอ่ะมันจะมีแบบพวกเต็นท์มาขายพวงขายของด้วยนะทุกคนร้านน่ารักจังอ๋ออันนี้ไงคาเฟ่ที่เปิดใหม่ที่มันมีต้นไม้ตรงกลางอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะร้านไอติมฟงเดี๋ยวถ่ายรูปกันเลย
าสั่งพีนัทลาเต้ไปแล้วก็สั่งไวท์ครีมเค้กคนเยอะมากมากอ่ะคนคือแบบไม่รู้จะถ่ายวิวยังไงดีแต่ว่าสวยนะมันเป็นคือแบบคอนเซ็ปต์ทางรถไฟลองมาได้ชื่อนครหยก
ุกคนแล้วก็กลับถึงห้องแล้วแบบว่าเบลจะทำความสะอาดห้องซะหน่อยเพราะว่าห้องเบลแบบสกปรกมากเลยก็วันนี้วันอาทิตย์ของเบลก็ประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะเริ่มวันค่อนข้างช้าแล้วก็ตอนนี้มันก็ดึกแล้วเนาะก็เดี๋ยวเบลจะไปอาบน้ำนอนแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะตื่นมาใช้ชีวิต พูดแปลกเนาะตื่นมาใช้ชีวิตทุกคนอาจจะได้ดูคลิปชีวิตประจำวันเบลบ่อยไม่รู้ว่าทุกคนจะเบื่อหรือยังหรือว่าแบบอยากทำคอนเทนต์อะไรที่มันเป็นแบบเฉพาะเจาะจงมากๆก็คอมเมนต์มาได้นะนั่นแหละค่ะก็วันนี้ก็คงไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็เจอกันคลิปหน้าหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันนะคะ